เออเป็นความอนุเคราะห์ของน้านะครับเอามายกมาให้เลยตาให้ทั้งหางใจถึงที่เราคิดว่าจะไดเซกโรเบอังกฤษเม็กซิสประชาพิติให้ออกจากยูโรเดี๋ยวไปยับลูกชูยิ้มลูกหลานนะกินนี่เห็นอะไรครับลุงถ้าให้เราต้องกินเลยอาจารย์บอกเลยถ้าเขาให้อะไรต้องกินเลยหรือต้องกินให้เขาดูด้วยคลื่นก็คือการสั่นสะเทือนนั่นเองนะลุงเป็นตัวที่กวนคลื่นก็ต้องเป็นเครื่องที่สั่นแบบกำเนิดการส
ั่นแบบความถี่สูงมากใช่ยิ่งเขย่าเขย่าคือความถี่สูงแล้วผมประหลาดว่ามันล็อกยานได้ยังไงเป็นสมัยก่อนมัน900มัน8 2007คือ AMFM นะครับมันล็อกได้ยังไงเนี่ยคือสั้นคือยาวแล้วก็คลื่นล็อกไว้เพื่อไม่ให้ไปกวนคลื่นการบินเพราะว่าคลื่นเครื่องบินเราทนรับใช้ไม่ได้ขึ้นจะแรงกว่าส่งขึ้นแรงกว่าตัวนี้เองการใส่แสงเรื่องส่งขึ้นที่แรงกว่าของโลกเขาเช่นสร้างอุปกรณ์เครื่องส่งต้องอยู่ในเลนส์นี้1,500ถึง1,020เนี่ยแค่นี้นะเครื่องชนิดนี้ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้ว่างั้นแบรนด์ M อย่างนี้แบรนด์ F อย่างนี้แบรนด์มันมีกี่แบรนด์แบบมันก็มีแม่บทของมันส่วนคำว่าแบนคือระยะเนี่ยส่วนความถี่คือพวกดีเทลความถี่อยู่ในแบนเนี้ยนี่คือดีเทลตัววันนี้มันใช้ได้ไงซูเปอร์คอนแทคเตอร์เนี่ยมันถึงได้รุนแรงธาตุที่เป็นแม่เหล็กนี่แหละถึงได้รุนแรงต้องยกต้องญี่ปุ่นนะตรงนี้ญี่ปุ่นเพิ่งพบก่อนนะบอกให้รู้เลยซูเปอร์คอนแทคเตอร์เนี่ยคอนแทคเตอร์เซมิคอนแทคเตอร์ซูเปอร์คอนแทคเตอร์ก็คือดูจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเขานั่นแหละมาจากญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ซันโยมันนา JVC ไร้แรงดูดไร้แรงถ่วงนั่นแหละเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์นี่แหละครับเดิมเซมิคอนดักเตอร์กึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำต่อมาไม่ใช้ตัวนำแล้วซูเปอร์ก็ไปคอนตัมเลยเออไม่ใช้ตัวนำแล้วจ้าหรือใช้ต่างตัวนำแชร์กับตัวนำ ใช่ป่ะไม่ได้ใช้วัตถุอย่างนี้เป็นตัวนำแต่แชร์กับตัวนำที่นาการมันใช้ท่าอะไรที่เนี่ยมันก็ว่าท่าไฮโดรเจนต่อท่าไฮโดรเจนท่าคาร์บอนท่าซัลเฟอร์ท่าไนโตรเจนโอเคก็
ำนั้นเข้าใจถูกแล้วว่ามาถึงทางด้านนี้ทำไมยังใช้ส่งมือเปล่ารักษาผู้คนได้มันใช้สามธาตุบริหารการกันโดยมีเป็นตัว PE ตัวเลขปฏิกิริยาจะมองกันเข้าไปไม่มีใครทำได้หรอกใช้ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนบริหารการกันโดยมีตัว PE เป็นตัวแกนค่าคงที่เนี่ยเป็นตัวเร่งมันเล่นยังไงเอาชีวิตตัวไหนมาเวทสามธาตุนี่คือธาตุเดียวกันไหมครับตรงสามธาตุเนี่ยอะไรเกิดก่อนไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นแม่พอไฮโดรเจนเกิดแล้วอะไรต่อครับออกซิเจนเอาจอดไฟไฟไฟมาเป็นเพลิงเราจะสอนคืออวิชชาคาร์บอนคืออวิชชาเอาเยี่ยนคือธาตุให้เอาเยี่ยนคือธาตุปรมัตถ์จำเป็นหลักได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าลุงก็ไม่ต้องไปสอนธาตุที่มันเป็นผีก็มีเพราะว่าตัวธาตุปรมัตถ์มันคือออกซิเจนลุงใช้ออกซิเจนอยู่แล้วลงใช้ออกซิเจนมันไม่ได้เพราะว่าภาษาเก่ามันก็มาเป็นต้นฐานอธิบายนั่นเองภาษาใหม่ของเราต้องใส่เข้าไปไม่ใช้ไม่ได้มันเป็นของใหม่ New Innovation มันจะเป็นของใหม่งั้นพูดภาษาใหม่ภาษาตัวนี้ไม่มีใครค้นพบหรอกไม่มีใครรู้ไม่มีทางไม่มีทางเลยวันนี้เขาใช้ในที่เดียวกันได้หมดเสียงความร้อนใช่แล้วก็มีสมการหลักของเขาอยู่สมการหลักก็คือ ET หารด้วย L คูณด้วย EH นั่นก็ต้องบอกแบบนี้ได้ไหมครับว่าสามธาตุเนี่ยสามธาตุถ้าพูดถึงออกซิเจนเนี่ยมันบริสุทธิ์ไหมต้องบอกว่าโดยตัวมันเองคนเดียว
ก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหมายถึงความหมายว่ามันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ธาตุออกซิเจนมันเป็นปรมัตถ์ไปซะแล้วไม่ได้ยังไม่บริสุทธิ์ที่จริงทุกธาตุอ่ะปรมัตถ์อยู่ในตัวทุกธาตุนั่นแหละแน่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้มองว่ามันก็จะแค่เหลือ2ธาตุเท่านั้นเองก็คือไฮโดรเจนกับคาร์บอนแล้วก็ลุงก็แทรกเข้าไปว่าเป็น PE ซะเลยจบก็พอได้นะเพราะว่าไม่งั้นคำง่ายๆลุงใช้ภาษาเองแทนที่ความหมายภาษาจะถูกเข้าใจแต่ภาษาของลุงเองดันสร้างล็อกตัวเองว่าไม่ให้เข้าใจเช่นลุงบอกว่าออกซิเจนไม่ท่าปรมัตถ์อ้าวดันบอกว่าออกซิเจนไม่บริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์อยู่ในธาตุจำเป็นหลักบริสุทธิ์อยู่ในธาตุจำเป็นหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียก energy ไอ้ของเราเรียกไปเพียวมันก้าวข้ามไปเป็นว่าเพียวไปวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เพียวถ้ากินน้ำที่นี่นะต้องบอกว่าเพียววอเตอร์น้ำที่นี่ถ้าบอกว่าเป็นน้ำนะคืออะไรคือโซดาผมพยายามเน้นย้ำว่าโนโซดาเขาก็ไม่เข้าใจผมจะบอกว่าเพียววอเตอร์เขาถึงโอเคพาไปซื้อคือเขาเรียกว่าน้ำแร่เหรอครับเพียววอเตอร์คือน้ำแร่นั่นใช่ครับนั่นที่มีผสมกันนะมีแมกนีเซียมสองกันในขวดมาด้วยขวดเอามาแต่ไอ้นี่คือนี่ไม่ใช่น้ำแร่นี่คือน้ำนี่คือน้ำที่เขากินปกติแต่ผมบอกว่าเนี่ยคือโซดาของเราแต่ทีนี้ปริมาณความเข้มข้นของโซดาที่กินเนี่ยน้อยน้อยไม่มากเท่ากับกินในแอลกอฮอล์ในเหล้าเห็นหรือเปล่าเห็นนะมือป้องนางฟ้า